สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับก็เดินทางมาถึงในพาร์ทที่5กันแล้วสำหรับเหตุการณ์ Blackest Night ซึ่งในพาร์ทนี้นะครับจะเป็นเหตุการณ์เสริมฮะเป็นเนื้อเรื่องเสริมที่เสริมขึ้นมาครับผมและเรื่องราวที่เรานำมาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังในวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวของบุรุษเหล็กซูเปอร์แมนแต่ก่อนที่จะเริ่มเล่านะครับเราต้องมาแบบพูดคุยเรื่องตัวละครกันซะก่อนฮะเพื่อป้องกันความสับสนของท่านผู้ชมขณะดูรายการนะครับโดยซูเปอร์แมนนะฮะในเรื่องนี้จะมี2คนครับผมคือคาเอลกับคาเอลคาเอลนั้นเป็นซูเปอร์แมนของเอิร์ธ2ครับส่วนคาเอลเป็นซูเปอร์แมนของเอิร์ธ1คอนเนอร์นั้นคือซูเปอร์บอยไซโคไพเรตนั้นเป็นไวรัสตัวนึงที่ใช้หน้ากากเป็นอาวุธครับหน้ากากของเขานั้นมีพลังสะกดใจคนได้และก่อนที่จะเริ่ม Blackest Night ในพาร์ทที่5นะครับเช่นเคยฮะเราให้โอกาสท่านผู้ชมกลับไปดูพาร์ทเก่าๆก่อนครับโดยสามารถกดได้ตรงนี้เลยนะครับให้เวลา3 2 1มาเริ่มกันเลยดีกว่าครับสำหรับ Blackest Night Part 5หลังจากที่แหวนแห่งความตายแพร่กระจายไปทั่วจักรวาลตอนนี้ถึงคิวของ Smallville แล้วที่แหวนของความตายนั้นจะมาเยือนแหวนสีดำแห่ง Black Lantern นั้นได้พุ่งไปที่สุสานของ Kal-El Superman Earth 2 Kal-El แห่งโลกที่2จงลุกขึ้นในเวลาต่อมานั้นผู้คนดูเหมือนจะยังไม่รับรู้ถึงอันตรายที่เกิดขึ้นครับมีประชาชนคนหนึ่งได้มองขึ้นไปบนฟ้าแล้วเจอเหมือนเงาคนบินได้อยู่ฮะเขาก็งงครับไอ้นั่นคืออะไรอ่ะนกหรือเปล่าวะแต่คนอื่นๆก็ไม่ได้สนใจอะไรครับจากนั้นฟ้าก็มืดลงเหตุการณ์ตัดมาที่ฝั่งในโรงหนังของเมืองนะครับผู้คนนั้นกำลังรับชมหนังอยู่ครับแต่ในขณะที่รับชมนั้นก็เหมือนมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นเหตุการณ์นั้นตัดมาที่ฟาร์มแห่งหนึ่งในชานเมืองนั่นคือบ้านของซูเปอร์แมนนั่นเองครับซูเปอร์แมนนั้นกำลังพูดคุยกับครอบครัวถึงชีวิตต่างๆอยู่แต่ในขณะนั้นเองครับคริปโตสุนัขพลังซูเปอร์ก็ได้ยินเสียงบางอย่างขึ้นซูเปอร์แมนก็เหมือนจะได้ยินเหมือนกันครับเฮ้ยนั่นเสียงอะไรนะนายได้ยินเปล่าซึ่งคอนเนอร์ซูเปอร์บอยของเราก็ได้ยินครับจากนั้นซูเปอร์บอยกับซูเปอร์แมนนั้นก็ออกไปดูกันข้างนอกว่าเกิดอะไรขึ้นจุดหมายของพวกเขานั้นคือสุสานฮะและเมื่อพวกเขามาถึงความกลัวในหัวใจของเขาได้เกิดขึ้นเมื่อสิ่งที่อยู่เบื้องหน้าเขาคือคาร์เอลซูเปอร์แมนจากโลกที่2ซึ่งตอนนี้กลับมาในฐานะของแบล็คแลนเทิร์นว่าไงเด็กๆคิดถึงพ่อของพวกแกไหมล่ะแต่แกไม่ต้องกังวลนานหรอกนะเพราะเดี๋ยวอีกไม่นานพวกแกก็ได้ไปพบเขาแล้วเมื่อสิ้นเสียงครับคาร์เอลในเวอร์ชันแบล็คแลนเทิร์นเข้าจู่โจมซูเปอร์บอยของเราทันทีเหตุการณ์ตัดกลับมาที่บ้านนั้นครับเมื่อมาท่าเคนกับคริปโตนั้นได้ยินเสียงประหลาดบางอย่างจากนั้นคริปโตก็สัมผัสได้ครับว่ามีบางอย่างนั้นกำลังเข้ามาทันใดนั้นเองครับผนังของบ้านก็ระเบิดออกมาและสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเขาตอนนี้คือโลอีสแลนจากโลกที่2ที่กลับมาในฐานะของแบล็คแลนเทิร์นโอ้ดีจังเลยคุณแม่จำฉันได้ด้วยเหตุการณ์ตัดมาที่ฝั่งของการต่อสู้ระหว่างคาร์เอลกับซูเปอร์บอยมั้งครับคาร์เอลนั้นลากซูเปอร์บอยมาถึงชั้นอวกาศซึ่งในขณะนั้นเองคาร์เอลของเราก็ได้ตามมาช่วยเหลือในขณะที่คาร์เอลนั้นกำลังจะลงมือสังหารซูเปอร์บอยซูเปอร์แมนของเรานั้นก็ได้เข้ามาช่วยไว้ได้ทันท่วงทีข่าวไอ้นี่มันสำคัญยังไงกับแกไอ้นี่ไม่ใช่ทั้งชาวคริปตอนไม่ใช่ทั้งมนุษย์มันไม่มีอะไรเลยมันไร้ค่าถ้าแกไปสนใจมันอ่ะแกก็โง่แล้วแต่ลืมไปแกก็โง่อยู่แล้วนี่หว่าแกน่ะไม่มีวันเป็นซูเปอร์แมนอย่างที่ฉันเคยเป็นได้หรอกฉันน่ะช่วยโลกแต่แกช่วยพ่อของแกยังช่วยไม่ได้เลยซูเปอร์แมนของเราที่โดนยั่วยุและกำลังโกรธสุดๆนะฮะใช้พลังทั้งหมดสัดหน้ามันเข้าไปหนึ่งทีโอ้โหหน้าสะบัดเลยแต่ในขณะนั้นเองครับคอนเนอร์ซูเปอร์บอยของเรานั้นกำลังล่วงหล่นไปที่โลกซูเปอร์แมนของเราเลยต้องหยุดการต่อสู้และบินไปช่วยคอนเนอร์เอาไว้เหตุการณ์ตัดมาให้นิวคริปตอนดาวคริปตอนดวงใหม่ที่สูงสร้างขึ้นซูเปอร์เกิร์ลของเรานั้นกำลังจะไปเยี่ยมศพของพ่อในขณะที่เธอกับแม่นั้นกำลังเดินเข้าไปเยี่ยมศพครับแหวนแห่งแบล็คแลนเทิร์นก็ได้เข้าสิงสู่ร่างของพ่อเธอทันทีซอเอลแห่งนิวคริปตอนจงลุกขึ้นและจากนั้นซอเอลพ่อของเธอก็กลับมาในฐานะของแบล็คแลนเทิร์นเหตุการณ์ตัดมาที่โลกมั้งครับซูเปอร์แมนกับคอนเนอร์ของเรานั้นได้กลับมายังโลกเราพบว่าบ้านนั้นถูกทำลายไปแล้วและสิ่งที่สำคัญกว่านั้นคือแม่ของเขานั้นหายตัวไปหลังจากนั้นการตามหามาธาก็ได้เริ่มต้นขึ้นและในตอนที่เขากำลังหานั้นเขาก็ได้ยินเสียงบางอย่างเมื่อเขาหันกลับไปเขาก็พบว่าคาร์เอลกับโลอิสเลนจากโลกที่2นั้นได้จับตัวแม่ของเขาเอาไว้แล้วในตอนนั้นเองซูเปอร์แมนของเราไม่รออะไรแล้วเข้าไปช่วยเหลือแม่ของเขาทันทีซูเปอร์แมนได้เข้าต่อสู้กับคาร์เอลอย่างดุเดือดและตอนนี้เหตุการณ์ในเมืองดูเหมือนจะยิ่งเลวร้ายลงไปอีกเมื่อไซโคไพเรตได้มาถึงเมืองนี้ไซโคไพเรตนั้นใช้หน้ากากของเขาสะกดผู้คนให้ตกอยู่ในอารมณ์ต่างๆที่เขาต้องการไม่ว่าจะเป็นความลุ่มหลงหรือความโกรธเหตุการณ์ตัดกลับมาที่การต่อสู้ของซูเปอร์แมนกับคาร์เอลโอ้โหดูเหมือนการต่อสู้จะเป็นไปอย่างดุเดือดมากและในตอนนั้นเองคอนเนอร์ได้ฉวยโอกาสเข้าไปช่วยมาธาจากการจับกลุ่มของโลอีสเลนมาธานั้นได้หนีเข้าไปในไร่ข้าวโพดแต่ดูเหมือนว่าอันตรายของเธอนั้นยังไม่จบลงเมื่อโลอีสเลนนั้นตามเข้าไปล่าเธอต่อในไร่ข้าวโพดเหตุการณ์ตามที่คอนเนอร์ของเราที่ไปในเมืองเพิ่งเห็นแบบความวุ่นวายเต็มไปหมดผู้คนนั้นทะเลาะกันเองเกิดอะไรขึ้นในเมืองเนี่ยและทันใดนั้นเองเขาก็ได้พบกับต้นตอของเหตุการณ์ทั้งหมดไซโคไพเรตนั่นเองแกไอ้โรคจิตเอาเมืองของฉันกลับคืนมานะเหตุการณ์ตัดไปที่การต่อสู้ของคาร์เอลกับคาร์เอลนะครับการต่อสู้ยังคงดุเดือดฉันรู้นะคาร์เอลสิ่งดีๆในตัวของเจ้ายังคงอยู่ภายในนั้น
ส่วน KL ในเวอร์ชันแบ็คแลนเธอก็เยอะเย้ยครับงั้นก็โชคดีกับการหาเขาแล้วกันตอนนี้ฉันกำลังสนุกกับการเปลี่ยนเมืองนี้ให้เป็นนรกที่เราสร้างมาด้วยกันไงแต่ฉันเดานะอีกแป๊บนึงอ่ะไอ้พวกอาสาสมัครคงมาดับไฟแล้วล่ะแต่พวกมันน่ะจะมาดับไฟหรือเปล่านะถ้าไซโคไพเรตนั้นได้สะกดจิตพวกมันให้กลัวไฟไปแล้วคาเอลของเราถึงก็ตกใจไปเลยไซโคไพเรตงั้นหรือทันใดนั้นเองครับคอนเนอร์ก็บินมาหาเขาซึ่งในตอนนั้นเองครับคาเอลของเราก็บอกคอนเนอร์ครับคอนเนอร์แกรู้ไหมตอนนี้ไซโคไพเรตนั้นมาอยู่ในเมืองนี้แล้วแต่ดูเหมือนว่ามันจะสายไปแล้วครับตอนนี้เวทมนต์ของไซโคไพเรตได้บงการคอนเนอร์ไว้เรียบร้อยแล้วทั้งสองคนได้เข้าต่อสู้กันและตอนนี้สมอลวิลกำลังลุกเป็นไฟเหตุการณ์ต่างไปให้นิวคริปตอนมั้งครับซอเอลนั้นได้ฆ่าชาวคริปตอนไปมากมายจากนั้นซอเอลก็พูดถากถางใส่ซูเปอร์เกิลนะครับซูเปอร์เกิลก็โกรธฮะพ่อของฉันไม่มีวันพูดอย่างนี้หรอกจากนั้นทั้งสองคนก็ได้เข้าต่อสู้กันเหตุการณ์ตัดมาที่ไร่ข้าวโพดมั้งครับออกมาเร็วมาซะอย่าต่อสู้เลยความตายไม่น่ากลัวหรอกซึ่งมาธาเคนนั้นก็ไม่ได้กลัวเธอเลยฉันน่ะเป็นภรรยาคนสวนของแคนซัสนะเว้ยฉันไม่กลัวแกหรอกแกทำร้ายหมาของฉันแกทำร้ายบ้านของฉันกลัวน่ะเหรอฉันไม่กลัวแกเลยจากนั้นเธอก็เอาไฟที่เธอจุดเผาไร่ข้าวโพดแล้วก็เผาโลอีสเลนไปในเวลาเดียวกันซึ่งในตอนนั้นเองคริปโตก็เหมือนจะได้สติแล้วครับจากนั้นเขาก็บินออกไปจากบ้านเหตุการณ์ตัดไปที่นิวคริปตอนนั้นครับตอนนี้โอ้โหการต่อสู้ของคาร่ากับซอเอลนั้นกำลังดูเดือดมากๆเลยครับและจากนั้นเหตุการณ์ก็ตัดมาที่โลกฮะซูเปอร์แมนของเรานั้นเหนื่อยสุดๆครับเมื่อโดนลุมฮะแต่บุรุษเหล็กซูเปอร์แมนสักอย่างจะไปกลัวอะไรฮะทั้งสองคนนั้นแม้ว่าจะลุมซูเปอร์แมนอยู่แต่ซูเปอร์แมนนั้นก็ช่วยจัดการพวกมันมาได้เหตุการณ์ตัดกลับมาที่ไร่ข้าวโพดมันครับโอ้โหดูเหมือนว่าโลอีสเลนนั้นไม่ยอมตายง่ายๆครับแม้ถูกไฟเผาร่างที่มอดไหม้ของเธอก็ยังพยายามที่จะกลับมาจัดการมาธาแต่ในขณะนั้นเองครับคริปโตสุนัขซูเปอร์ของเราก็ได้เข้ามาช่วยมาธาไปได้อย่างทันท่วงทีมันพุ่งไปกัดมือของโลอีสเลนจนแหวนของเธอนั้นหลุดกระเด็นออกมาและจากนั้นคริปโตของเราก็จัดการยิงลำแสงไปใส่เธออีกรอบและในนิวคลิปตอนนั้นดูเหมือนจะมีข่าวดีครับเมื่อนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งได้เดินมาบอกแม่ของซูเปอร์เกิลครับตอนนี้เรามีเครื่องอุปกรณ์ใหม่ที่สามารถป้องกันแหวนสีดำเข้ามาในดาวของเราได้แล้วแต่ปัญหาตอนนี้คือซอเอลนั้นกำลังอารวาสอย่างหนักอยู่บนดาวเหตุการณ์ตัดกลับมาที่ซูเปอร์บอยของเรานะครับเขาได้สติแล้วฮะและในตอนนี้เองเขาได้โจมตีคาร์แอลอย่างจังจากนั้นซูเปอร์บอยของเราก็ดูเหมือนว่าจะคิดแผนเจ๋งๆออกครับเขาบินไปขโมยหน้ากากของไซโคไพเรตมาซึ่งในตอนนั้นเองซูเปอร์แมนของเราก็อัดคาแอลอย่างเมามันเลยครับจากนั้นซูเปอร์บอยของเราก็ใช้หน้ากากนั้นสะกดผู้คนในเมืองให้กลับมาสู่ในสภาวะปกติและสงบนิ่งซึ่งผลนั้นได้ผลแบบสุดๆเลยฮะไซโคแมนนั้นโดนผลของเวทมนต์นี้ไปด้วยเหตุการณ์ตัดกลับมาที่นิวคริปตอนมั้งครับดูเหมือนว่าซูเปอร์เกิลกับแม่ของเธอนั้นจะช่วยกันลากพ่อของเธอออกไปพ้นรัศมี3ไมล์ได้ตอนนี้นิวคริปตอนนั้นปลอดภัยแล้วกลับมาฮีโร่ของเรานะครับคาเอลกำลังต่อสู้กับคาเอลอย่างเมามันอยู่ซูเปอร์บอยของเรานั้นก็ใช้แผนของเขาที่คิดขึ้นมาเขาหยิบหน้ากากของไซโคไพเรตขึ้นมาแล้วใช้เวทมนต์สะกดใส่คาเอลจงรู้สึกซะจงมีความรู้สึกจงมีความโกรธความโลภความกลัวความมุ่งมั่นความหวังและในตอนนั้นเองครับหน้ากากก็ได้ปล่อยคลื่น emotional spectrum ของอารมณ์ต่างๆออกมาใส่คาเอลซึ่งเมื่อร่างของศพมีความรู้สึกนั้นแหวนแบ็คแลนเธอไม่อาจครอบครองร่างนี้ได้อีกต่อไปแหวนได้พุ่งออกมาแต่แหวนก็แสบครับพุ่งออกมาทำลายหน้ากากนั้นไปด้วยจากนั้นร่างไร้วิญญาณของคาเอลก็ได้ล่วงลงไปที่พื้นตอนนี้ดูเหมือนว่าเขาจะปกป้องสมอลวิลได้แล้วซูเปอร์แมนของเรานั้นตัดสินใจว่าเนี่ยจะช่วยเหลือผู้คนในเมืองก่อนและหลังจากนั้นเขาจะไปร่วมสู้ศึกที่เหลือกับฮีโร่ที่เหลือรอดบนโลกเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปนั้นติดตามได้ในตอนต่อไปครับผมโอ้โหซูเปอร์แมนของเรานี่เก่งสุดๆไปเลยนะครับและก่อนจะจากกันไปในวันนี้นะครับเราก็จะมาประชาสัมพันธ์กิจกรรมของเราเช่นเคยครับตอนนี้มีอยู่2กิจกรรมครับกิจกรรมแรกนะครับคือเราเปิดโอกาสให้ท่านผู้ชมนั้นถามคำถามอะไรก็ได้ครับผมโดยเราจะเลือก10คำถามที่เราถูกใจแล้วก็มาตอบคำถามให้ท่านผู้ชมฟังในคลิปนะครับซึ่งคลิปนี้นะครับจะถูกปล่อยออกมาในวันที่30พฤศจิกายนนั่นเองมาฟังกิจกรรมต่อไปกันเลยดีกว่าครับกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมสัมมนาคุณฉลองครบ 100,000 ซับสไครบ์นะครับโดยท่านผู้ชมนั้นสามารถร่วมสนุกได้ฮะโดยรางวัลของกิจกรรมนี้นะครับมีถึง5รางวัลด้วยกันครับคือโมเดลฮีโร่จาก Marvel 5ตัวนะครับโดยจะแจกให้ท่านผู้ชมรางวัลละ1ตัวกฎกติกาการร่วมสนุกก็ง่ายนิดเดียวครับเพียงท่านผู้ชมเข้าไปใน Facebook ของเราแล้วกดแชร์คลิปใดก็ได้ฮะแชร์ได้หลายคลิปก็ได้นะครับได้10ละคลิปครับผมซึ่งเราจะประกาศรางวัลในวันที่30พฤศจิกายนนะครับผมแล้วเราก็จะมาย้ำกันอีกรอบนะครับว่าหลังจากแจกไอชุดนี้ไปแล้วจะมีรางวัลอีกชิ้นมาแจกนะครับซึ่งรางวัลนี้เป็นชิ้นสุดพิเศษเลยฮะเป็นแบบสเปเชียลสุดๆเป็นท็อปซีเครทครับเราจะอุบไว้ก่อนถ้าผู้ชมอยากรู้ก็ลองเดาๆกันมาได้ครับและในวันนี้นะครับคงต้องสมควรแก่เวลาแล้วฮะหากท่านผู้ชมมีคำถามอะไรหรือแบบมีข้อสงสัยอะไรสามารถคอมเมนต์ไปด้านล่างได้เลยนะครับแล้วก็อยากได้ตัวละครอะไรอยากแสดงความคิดเห็นก็คอมเมนต์ได้เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook หรือทาง YouTube ครับผมและต้องบอกก่อนนะครับว่าหลังจากจบอีเวนต์ Blackest Night นะครับจะเป็นอีเวนต์ของ Marvel มาสักนิดนึงครับก่อนจะกลับมาแนะนำตัวละครแค่สัก 2-3 คลิปแล้วก็กลับไปทำอีเวนต์กันต่อนะครับ
วันนี้นะครับก็สมควรแก่เวลาแล้วฮะตอนนี้ Blackest Night ก็ได้เดินทางถึงพาร์ทที่5กันแล้วติดตามพาร์ทที่6ได้ในวันพรุ่งนี้นะครับอย่าลืมกด Subscribe ให้เราเช่นเคยวันนี้กับผมคงต้องขอลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทั้งหลาย